ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนเกลือที่หายไปบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับหิวจังเลยเช้านี้จะกินอะไรดีนะเหมียวอยากกินแซลมอนย่างเกลือหอมๆนะมังกรขอซุปไก่ร้อนๆดีกว่าแก้วขอซุปไก่เหมือนคุณมังกรนะงั้นแกนด้วยนะซุปไก่หอมน่ากินจริงๆยังไม่ค่อยเค็มเลยขอมังกรโรยเกลือเพิ่มความเค็มหน่อยนะแซลมอนของเหมียวก็หอมน่ากินจริงๆเลยดูสิมีเกลือเกาะอยู่บนหนังกรอบๆด้วยบีบมะนาวด้วยสิเจ้าเหมียวจะได้อร่อยอร่อยมาฉันบีบให้จ้าไม่ยอมเกลือบนหนังกรอบของเหมียวหายไปแล้วอย่าโวยวายสิเจ้าเหมียวเกลือมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะไม่หายไปได้ยังไงกันก็เห็นอยู่ว่าไม่มีแล้วชิเกลือยังมีอยู่จริงๆจะเหมียวลองกินดูสิว่าอร่อยเหมือนเดิมไหมก็ได้เป็นเพราะแก้วนะเหมียวถึงเชื่อมีรสเค็มๆและอร่อยเหมือนเดิมจริงๆด้วย เป็นแบบนี้ทั้งปีเลยเจ้าเหมียวว่าแต่ว่าปลามันยังเค็มเหมือนเดิมแล้วทำไมเหมียวมองไม่เห็นเกลือล่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วแกนจะพาเหมียวไปเที่ยวนะถึงแล้วที่นี่แหละเจ้าเหมียวแกนพาเหมียวมาที่นี่ทำไมเหรออุ๊ยนั่นกองอะไรสีขาวๆน่ะก็เกลือยังไงล่ะเจ้าเหมียวโอ้โหเกลือเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเกลือพวกนี้มาจากไหนกันล่ะแกนกังหันลมอันโตๆนั่นไหมเจ้าเหมียวเขาเอาไว้วิทย์น้ำทะเลเข้ามาในนายังไงล่ะจากนั้นเราก็ตากน้ำทะเลให้แห้งแล้วเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลก็จะตกผลึกออกมายังไงล่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ขอเหมียวกินแซลมอนย่างเกลืออีกนะเกี่ยวอะไรกันเจ้าเหมียวเห็นแกกินอีกแล้วอ้าวก็เหมียวอยากทดลองดูว่าเกลือที่ละลายหายไปจะตกผลึกกลับมาได้จริงหรือเปล่านะสิถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูน้องๆจะรู้ไหมนางว่าเกลือละลายแล้วหายไปไหนและจะตกผลึกกลับมาได้อีกหรือเปล่าเราไปทดลองพร้อมๆกันค่ะในการ์ตูนนะครับน้องๆพี่แก้วเนี่ยเขาพาไปเที่ยวที่นาเกลือเกลือมีรสชาติเป็นยังไงครับแล้วเกลือเนี่ยเหมือนกับน้ำทะเลหรือเปล่ารสชาติเหมือนกันก็จริงแต่สีไม่เหมือนกันเกลือแตกต่างจากน้ำทะเลยังไงบ้างครับเพราะเกลือมาในเม็ดแล้วก็มีแบบเป็นก้อนด้วยครับแต่ว่าน้ำทะเลมันจะเป็นครึ่งๆไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนาเกลือจะเกี่ยวข้องกับอะไรกับทะเลน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องแล้วการทดลองนี้พี่บอลก็มีน้ำมาให้น้องๆได้ดูกันด้วย2แก้วด้วยกันแบ่งเป็นแก้วที่1แล้วก็แก้วที่2นะครับและอุปกรณ์อีก2อย่างนะครับนั่นก็คือ1นี่ครับคืออะไรเอ่ยทรายทรายเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับเป็นเม็ดๆมีอีก1อย่างนั่นก็คือเกลือรู้ได้ไงว่าเป็นเกลือครับน้องๆเพราะมันสีขาวแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยก็มีสีขาวเหมือนกันนะเกลือกับน้ำตาลเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับสีเกลือเค็มค่ะ
ทีนี้นะครับเราจะให้น้องๆลองทดลองดูว่าถ้าเราใส่เจ้าทรายลงไปในแก้วที่1จะเกิดอะไรขึ้นครับน้องทรายก็เปียกแฉะเลยแล้วถ้าพี่บอลนำเกลือไปใส่ในแก้วที่2นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับละลายเพราะอะไรครับเกลือมันละลายได้เดี๋ยวเราจะทำการใส่ทรายลงไปในแก้วที่1นะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปในแก้วที่2นะครับในปริมาณที่เท่ากันนะครับตอนนี้น้องๆสังเกตก่อนนะครับว่าพี่บอลเนี่ยได้ขีดเอาไว้ว่าตอนนี้น้ำของเราเนี่ยอยู่ที่เส้นขีดไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการเปลี่ยนแปลงครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเริ่มจากใส่ทรายก่อนดีกว่านะครับให้ใส่คนละ1ช้อนนะครับเท่าๆกันเลยนะตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเปลี่ยนสีเหมือนเราเหยียบน้ำทะเลครับลองช้อนที่2ดูบ้างครับเห็นการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นไหมครับเห็นยังไงครับสีเหลืองสีเหลืองมันเข้มขึ้นค่ะครับผมลองช้อนที่3ดูเป็นยังไงบ้างครับก็การเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้ำปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเราลองมาคนดีกว่าครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเป็นยังไงครับทรายมันจะลอยขึ้นมาวนๆตามที่น้ำมันหมุนนะคะมาดูที่เกลือบ้างดีกว่านะครับ1ช้อนแล้วตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่มีมีแต่เกลือมันลงมาโอเคอ่ะช้อนที่2ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับมันอะไรครับเกลือมันเป็นควันมาครับควันมาเลยอ่ะทีนี้น้องลูกพับใส่ครับทีนี้3ช้อนครบแล้วครับน้องๆตอนนี้ทรายกับเกลือของเราเนี่ยแตกต่างกันไหมครับแตกต่างค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้คนทรายแล้วใช่ไหมครับน้องๆคิดว่าถ้าเราคนเกลือไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับจะละลายงั้นลองคนเลยดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แก้วน้ำเกลือเป็นยังไงมันใสแล้วเนี่ยโอ้ตอนนี้แก้วที่1ที่มีทรายอยู่เป็นยังไงครับน้ำเป็นสีเหลืองทองเม็ดทรายมีอยู่ไหมมีอยู่แล้วตอนนี้แก้วที่2ที่เราใส่เกลือลงไปละครับในปริมาณเท่ากับการใส่ทรายเนี่ยตอนนี้แก้วที่2เป็นยังไงครับใสเหมือนเดิมเพราะว่าเกลือละลายแล้วรสชาตินะครับจะเปลี่ยนไปไหมเค็มมากถ้าพี่บอลเนี่ยอยากจะได้เกลือกลับคืนมาจะต้องทำยังไงดีล่ะครับใส่เกลือคนก่อนคนเดียวคนอย่างเดียวเหรอครับคนอย่างเดียวก็เป็นน้ำพี่บอลมีอีกหนึ่งวิธีอุปกรณ์นะครับพี่บอลก็จะมีนี่ครับคืออะไรครับเทียนเทียนไขนั่นเองแหละครับเตือนน้องๆนิดนึงครับว่าน้องๆเนี่ยเวลาทดลองจะต้องอยู่กับผู้ปกครองหรือคุณครูเท่านั้นใช่ไหมครับวันนี้พี่บอลจะเป็นคนจุดไฟให้นะครับและต่อไปนะครับพี่บอลก็มีนี่ครับช้อนมาให้น้องๆคนละคันนะครับแล้วพี่บอลจะทำการตักน้ำใช่น้ำที่ละลายเกลือไปนะครับมาลนที่เทียนแบบนี้น้องๆคิดว่าเกลือจะกลับมาไหมครับกลับมาครับกลับมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเทียนมันยังอยู่ที่ร้อนครับงั้นมาลองทำดูเลยค่ะการทดลองนี้ควรพันด้ามช้อนด้วยเทปผ้าก่อนเพื่อป้องกันมือกระทบกับด้ามช้อนที่ร้อนนะคะจากนั้นนำช้อนน้ำเกลือไปวางบนเปลวไฟเทียนไขสักครู่น้องๆทางบ้านเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้ำเกลือหรือยังคะตอนนี้นะครับเราก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นสักพักแล้วล่ะครับทีนี้นะครับน้องๆลองมาดูสิครับว่าตอนนี้ช้อนของเรามีอะไรเกิดขึ้นครับตอนแรกเราตักอะไรมาครับตักน้ำตักน้ำแล้วตอนนี้เนี่ยในช้อนของเรามีอะไรเกิดขึ้นครับเกลือกลับมาได้ยังไงครับน้องๆน้ำหายไปได้ยังไงนะเพราะว่าน้ำระเหยไปกับไฟของเทียนค่ะน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีและเกลือสามารถละลายน้ำได้และเม็ดเกลือมีขนาดเล็กมากเมื่อเราใส่เกลือไปในน้ำเม็ดเกลือจะเข้าไปแทรกระหว่างโมเลกุลน้ำในขณะที่เม็ดทรายมีขนาดใหญ่ไม่สามารถแทรกเข้าไปในช่องว่างระหว่างโมเลกุลของน้ำได้จึงต้องอยู่ข้างนอกโมเลกุลของน้ำแต่เกลือที่ละลายน้ำไม่ได้หายไปไหนและเมื่อน้ำเกลือโดนความร้อนส่วนที่เป็นน้ำจะระเหยออกไปจนหมดเราจะได้เม็ดเกลือที่ละลายไปกลับมาเหมือนเดิมค่ะน้ำทะเลก็เป็นส่วนผสมของเกลือกับน้ำการทำนาเกลือคือการนำน้ำทะเลมาตากแดดเพื่อให้น้ำระเหยออกไปเหลือไว้แต่เม็ดเกลือที่เป็นผลึกขาวหรือที่เราเรียกว่าเกลือสมุทรนั่นเองล่ะครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย